เพราะว่าเราเจอเพลงไทยไอ้อันที่เราคิดว่ามันจะยากร้องเพลงฝรั่งร้องเพลงจีนร้องเพลงสเปนฝรั่งญี่ปุ่นอะไรต่างๆแล้วก็นึกว่ามันจะเป็นเรื่องที่จะทำให้มันเปิดทัศนคติในการร้องเพลงพออยู่แล้วกลับมาเป็นกลับมาเป็นปัก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 กลับมาเป็นว่าเพลงไทยนี่แหละเพลงไทยแท้ๆของเราที่เราจะร้องกันเนี่ยที่บอกว่าวันตั้งแต่วันแจกโจทย์ว่าวีคนี้เราจะดูภาษาไทยกับประวัติศาสตร์กันนะปรากฏว่าเป็นบรรทัดที่ดีที่บอกว่าเพลงไทยเรานี่แหละเป็นแบบฝึกหัดที่ดีที่สุดในการออกเสียงเพราะว่าน้องๆโดยเฉพาะส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยวิธีการร้องเพลงไทยตามสมัยนิยมสมัยเนี้ยมันเป็นแม้บรรทัดที่ไม่ค่อยตรงอ่ะที่มันย้วยย้วยมันย้วยย้วยมันไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็งุมงำงุมงำมาตั้งแต่วีคแรกเลยคือสังเกตไหมว่าพวกเราเนี่ยตั้งแต่วันที่ถูกทักวีคแรกๆว่างุมงำงุมงำงุมโดนคุณเล็กเอาจุกก๊อกใส่ปากชักก็ยังงุมงำงุมงำเนี่ยจากวันนี้เนี่ยดูถ้าดูวีคแรกจนถึงวีคนี้นะปากเราจากวันก่อนนี่ปากแค่นี้ตอนนี้ปากเป็นงี้ละว้างแผ่นฟันแผ่นเงือกกล้ามเนื้อมันบอกพอเจอเดี๋ยวโดยเฉพาะยิ่งเพลงพวกหนุ่มๆที่ร้องเพลงปลุกใจเนี่ยนะโอ้โหมันต้องมาแล้ววะเนี่ยดูแล้วชื่นใจอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วไอ้การฝึกแบบนี้เนี่ยนะเขาฝึกกันเป็นปี เขาฝึกกันหลายปีด้วย ในการที่จะให้ปรับกล้ามเนื้อหรือปรับทัศนคติในการร้องเพลงเนี่ยฝึกหัดกันเนี่ยแต่เราต้องใช้เวลากันไม่กี่สัปดาห์3เดือนแล้วจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติที่ล้ำค่าให้เก็บเอาไว้เลยเพราะว่าเอาพูดกันตรงๆจบซีซั่นนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำงานกันต้องทำงานจริงกันละนะซึ่งก็เป็นที่สบายใจอย่างหนึ่งคือได้ทำงานกับมืออาชีพระดับต้นไม่ใช่มือสมัครเล่นระดับปลายแล้วเรากำลังจะผ่านไปสู่มืออาชีพระดับต้นกันแล้วระดับต้นไม่ใช่ต้นคนเดียวนะครับระดับทุกคน มีอยู่อันหนึ่งเดี๋ยวลืมเฟรมเนี่ย เวลาอยู่บนเวทีเนี่ยนะ มันเวลาร้องเพลงนี่เขา บุคลิกเขาโก้มากเป็นป่ามากโก้มากเนี่ยนะโก้แบบร้องเพลงแบบโก้มากร้องเสร็จแล้วปุ๊บสวัสดีครับไม่ครับมาแล้วนะทำไมตรงนี้ถ้าทำได้ถ้าหัดได้เนี่ยนะพอขึ้นบันไดนี่ปุ๊บเข้าแคร็กเตอร์เลยปุ๊บต้องเป็นไอ้นั่นเลยนะต้องเป็นไอ้นั่นจนกระทั่งลงจากบันไดค่อยเป็นไอ้นี่ไอ้นั่นไงเพราะไม่แล้วอีกอย่างนึงโหหล่อชิบหายเลยวะหล่อขอบคุณครับทำไมมันเปลี่ยนแรงขนาดนั้นก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นคือเมื่อคืนดูแล้วก็เอ้ยกะว่าจะมาทักตรงนี้อีกทีนึงว่าแล้วจะทักบ่อยๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณนี่เป็นบุคลิกของคือต่อไปเป็นสตาร์แล้วเนี่ยหรือเป็นซุปตาร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะมีบุคลิกแบบนั้นมันไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะดูเหมือนดูเหมือนแอคหน่อยนะแต่ความจริงมันมีแอคบ้างคือเราอยู่ต่อหน้าผู้คนต้องมีแอคบ้างไม่งั้นมันต้องรู้จักเวลาด้วยค่ะเวลาจะเป็นตัวเองเวลาที่เราควรโก้เวลาที่ควรเล่นถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะไม่ได้อยู่บนเวทีก็เถอะสมมติว่าอยู่ต่อหน้าผู้คนที่เขารู้ว่าเนี่ยเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นดาราแล้วเนี่ยก็เป็นตัวเองแบบมีบุคลิกไม่ใช่เป็นตัวเองแบบเหมือนที่ฉันอยู่บ้านคนเดียวเกาแกเกาโน่นเกานี่อะไรไปอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องระวังตัวเพราะต่อไปเนี่ยทุกฝีก้าวถ้าเกิดออกไปจากบ้านนี้แล้วในพวกเราเนี่ยจะมีคนจับตาดูแล้วล่ะคือจะมาแบบเกาแคะขี้มูกไม่ได้เลยครับขี้มูกแล้วดีดอะไรเงี้ยไม่เอาไม่ทำไม่ได้ทำนั้นไม่ได้นะนี่พูดไม่ได้พูดถึงแฟนคนเดียวนะครับทุกคนด้วยฝากไว้ด้วยอันนี้ต้องพูดจริงเพราะว่าบางทีเราบอกว่านี่คือตัวเราอะเราไม่แคร์นี่คือตัวเราเขาต้องรักเรามันไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้คนเดียวเนอะเราต้องอยู่ร่วมกันหลายคนแล้วการที่เราออกไปตอนเนี้ยออกไปแล้วเราก็
มีชื่อเสียงแล้วคราวนี้เขาจะจับจ้องแบบว่าเราทำอะไรผิดพลาดนิดนึงแล้วเราเป็นตัวอย่างเนาะเราก็ต้องมีฟอร์มนิดนึงฟอร์มที่ดีไม่ใช่ฟอร์มว่าหญิงแต่ฟอร์มที่ดีไม่ใช่เกาไม่ได้นะคันก็เกาได้แต่ไม่ใช่เกาแบบนี้แบบมันล้วงเลิกอะไรตรงนั้นไม่สมควรแบบนี้เป็นต้นนะเกาได้เกาขออนุญาตไปห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเออเช็ดจมูกบ้างอะไรบ้างเช็ดหน้าบ้างอะไรเป็นปกติธรรมชาติธรรมชาติได้แต่ไม่ใช่แบบแค่สิวอะไรเงี้ยคงต้องระวังตัวเหมือนกันเอานอกจากเราจะข้ามเส้นจากสมัครเล่นไปอาชีพแล้วเนี่ยเรายังต้องข้ามเส้นจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะโอเคดูกันต่อไปสวัสดีไปคอนเสิร์ตวันนั้นผู้ใหญ่เยอะมากอะไรนะผู้ใหญ่เยอะมากคอนเสิร์ตก็ตรงตรงทาร์เก็ตกรุ๊ปทาร์เก็ตกรุ๊ปผู้ใหญ่เยอะมากพุทธศักราช2489 True Academy Indonesia ขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งขับร้องโดยแพรวา V2 แพรว V15 และจอย V24ฉากก็สวยดีนะอลังมากแต่บอลลูนก็อื้อเหมือนเล็กตาเตออะไรเขาเริ่มมาแล้วไม่ตาไม่แข็งแล้วนี่ก็เด็กบรายมาเลยสวยนะเราก็เต้นแต่งตาครับแต่บางเล็กไปใช่ผิดไอเลนส์ตาเลยดูลอยลอยอ่ะเออตาดูลอยตาน้องดูลอยสวยนี่มีเอลและตัวเองแล้วเริ่มหายเขินยังหายแล้วค่ะหายตั้งแต่วิกแดนเลยค่ะหายเขินตั้งแต่วิกแดนเออใช่เพราะว่าเห็นได้จากแววตาเลยนะคือตาไม่แข็งไม่ดูไม่เงอะงะแบบไม่กังวลจิ้มลิ้มเผลอมีหนุ่มมาจีบเข้าระวังให้ดีเลยชอบจังเลยนะเออเผลอแบบมาแนวไหนแล้วจอยชอบเพลงแบบนี้ไหมชอบเลยใช่ไหมจอยเป็นผู้หญิงที่โก้เหมือนวันนั้นที่ร้องเพลงจีนจะโก้มันจีนมันร้องเพลงจีนมันโก้จอยต้องแบบท่าเต้นๆน่ะต้องโก้โก้มาเลยจริตจะกล้าน้ำเสียงการเอื้อนอะไรอย่างเงี้ยมาเหมือนนักร้องฮ่องกงแบบนั้นน่ะ
ผู้ชายอย่ามาแตะนะยะประมาณนั้นโกมากมีอันนึงที่จะบอกจอยก็คือว่าเวลาจอยร้องเพลงเนี่ยจอยร้องชัดจอยร้องชัดถ้อยชัดคำถ้าเกิดเอาวิธีการที่ใช้ร้องเพลงเนี่ยเอามาใช้พูดด้วยอีกนิดนึงเนี่ยจอยจะเป็นคนที่พูดชัดมากโดยที่ไม่ต้องระวังตัวเพราะว่าเวลาเราร้องโอ้โหชัดถ้อยชัดคำดาดาดีเธอตะวันจะมาเราเนี่ยนะครับแล้วเรื่องข้อร้องเพลงเขาเดี๋ยวเราไปอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเอาความที่ร้องเพลงเอามาใส่คืออย่างที่บอกครับเราไม่ต้องพูดอย่างผู้ใหญ่แหมเรียบร้อยไปหมดทุกคำอะไรหรอกเมื่ออะไรบ้างไหมมันก็ผิดธรรมชาติไปใช่ไหมมันจะอันนี้มันแบบเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยที่เป็นตลกที่เขาเกินไปแต่ว่าถ้าเอามาใช้เนี่ยนะสักนิดนึงเนี่ยการเอาคือการฝึกร้องเพลงนี่มันดีอย่างนึงมันเหมือนเป็นการฝึกพูดด้วยฝึกการออกเสียงมันอย่างสมัยก่อนที่เขาเล่นละครเวทีกันเนี่ยเขาไม่มีไมโครโฟนกันเนี่ยใช่ไหมใช่เขาโปรเจกต์เขาโปรเจกต์เสียงเนี่ยคือเป็นสังเกตไหมเวลา คือเวลาเราคนไทยเราเนี่ยบางทีเราเป็นชาติที่พูดเสียงเบามากมากเป็นคนที่เป็นชาติที่พูดเสียงเบาในขณะที่ถ้าเกิดเราอยู่ในเครื่องบินถ้าเกิดเราอยู่ในเครื่องบินเราจะพบว่าญี่ปุ่นจีนเกาหลีฝรั่งต่างๆเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยมันเสียงมันดังลั่นเวลามันคุยกันทีมันเบ้งบงบังปุ๊บเสียงเสียงเหมือนทะเลาะกันแต่เวลาคนไทยพูดเนี่ยเราพูดกันแค่นี้อะไรนะคะทำไมนะคะออกมาละคะมันแล้วโอเคแต่ว่าพอยิ่งนานวันแล้วยิ่งเราใช้ปากน้อยเพราะว่าเราอาจจะแชทเยอะหรืออาจจะพูดคุยกันแล้วพูดแค่นี้เราก็มันแค่นี้มันก็จะกลายเป็นนิสัยมันก็กลายเป็นนิสัยแล้วก็ยิ่งเสียงก็เบาปากก็ไม่ค่อยอ้ามันก็เลยจะเป็นธรรมเนียมในการพูดที่ต่อไปมันจะไม่ค่อยสื่อสารกันได้นะถึงบอกว่าพวกเราเนี่ยโชคดีที่ได้เรียนร้องเพลงในบ้าน AF เนี่ยเพราะฉะนั้น จากนี้ไปเราจะเป็นคนในวัยนี้เนี่ยที่พูดชัดถ้อยชัดคำโดยที่ไม่ต้องรอให้แก่ก่อน บางทีบางคนเขาหาว่าคนที่พูดชัดถ้อยชัดคำเนี่ยอุ้ยแก่ไม่จริงจริงไม่ใช่จริงๆแล้วเราสามารถ ที่จะ ไปใช้วิธีการพูดแบบนี้เนี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราต่อไปเราอาจจะต้องทำมาหากินกับอาชีพนี้เนี่ยจำเป็นมากที่จะต้องพูดให้สื่อสารสังเกตตัวละครในโทรทัศน์ก็ต้องถูกฝึกเหมือนกันเดิมเขาก็อาจจะพูดแบบใช่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 แล้วมันบางทีไปมากฮะไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเขาพูดอย่างนี้ในละครโทรทัศน์ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องสื่อสารให้คนฟังบางคนในพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นนักร้องแต่อาจจะเป็นนักแสดงก็ได้เพราะโรงเรียนนี้เนี่ยโรงเรียน AF เนี่ยคือเป็นโรงเรียนที่สอนให้เข้าใจทุกอย่างของระบบการที่จะต้องไปเป็นมีโชว์แมนชิพมีการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเต้นนักแสดงพิธีกรต่างๆนานาตรงนี้เป็นที่ฝึกเบื้องต้นที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะร้องเพลงดีมากดีน้อยเพี้ยนต่ำเพี้ยนสูงอะไรก็ตามเนี่ยบางทีก็ไม่ได้แปลว่าจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้ตรงนี้เป็นเบสิกที่จะทำให้ไปทำอย่างอื่นได้หมดต่อไปต้องพูดชัดถ้อยชัดคำมากขึ้นพอเข้าไปถึงเวลาที่เขาเรียกสมมติว่าเอาจอยไปมาเล่นละครเรื่องนี้ไหมกว่าจะไปอ่านบทเรื่องนี้เดี๋ยวทุเรศไปแล้วโอ้เธอฉันเกลียดเธอจังเลยกว่าจะฝึกก็กว่าจะฝึกอีกแต่ถ้าเราฝึกจากตรงนี้ไปได้เนี่ยจากการร้องเพลงที่ชัดถ้อยชัดคำแล้วก็พูดชัดเจนขึ้นต่อยอดมันถึงไปปุ๊บเจอกล้องปุ๊บซัดได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแสดงคือสามารถเข้าบทได้เลยไม่ว่าการพูดชัดนะคะมันเหมือนคนมีความรู้และการที่เราพูดชัดเหมือนให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติคนฟังด้วยเพราะว่าคนฟังถ้าเราพูดเฉยๆมันน่ารำคาญอะไรนะเฉยๆนะยะโอเคยะมันน่ารำคาญแล้วก็เราเป็นวัยรุ่นสมัยนี้เราต้องผ่านตรงนี้มาแล้วเราก็น่าจะมีความรู้ไปให้คนอื่นการ
พูดชัดคือเป็นสิ่งที่ดีเนาะมันไม่ใช่มันไม่เชยแล้วล่ะแต่สังเกตนะว่าจากวีคแรกๆที่เรารู้จักกันใหม่ๆเนี่ย